จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 มีรายงานออกมาว่าสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงเตรียมพิจารณาต่อสัญญากับทั้งลีโอเนลเมสซี่และเซอร์เกียวรามอสสองนักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมต่อไปเพิ่มอีกคนละ1ปีย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนแบชแชร์สร้างเสียงฮือฮาด้วยการเซ็นฟีรามอสและเมสซี่มาร่วมทีมหลังจากทั้งสองหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าอย่างเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาตามลำดับแต่กลายเป็นว่าทั้งคู่ไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้เหมือนตอนที่ค้าแข่งในแดนกระทิงดุก่อนที่ทั้งคู่จะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้การคุมบังเหียนของคริสตอฟคาวติเย่ที่เข้ามาคุมทีมพร้อมด้วยระบบ 3-5-2 ล่าสุดเลอกิฟสื่อดังแดนน้ำหอมรายงานว่าลุยคัมโปสผู้อำนวยการกีฬาของแบชแชร์กำลังพิจารณาขยายสัญญาของรามอสและเมสซี่ออกไปอีกคนละ1ปีหลังทั้งคู่จะหมดสัญญากับพวกเขาในเดือนมิถุนายนปีหน้าอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เคยมีรายงานว่าเมสซี่ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ตัดสินใจอนาคตการค้าแข่งของตัวเองก่อนที่ฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายจะเริ่มฟาดแข่งในเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มขึ้นอย่างแน่นอนปารีสแซงต์แชร์แมงเตรียมข้อเสนอครั้งใหม่ยื่นซื้อมิลานซิเคเนียแบ็คของอินเตอร์มิลานในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เดอะกิฟสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงกำลังวางแผนขอซื้อซิเคเนียอีกครั้งในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมหลังถูกอินเตอร์มิลานบอกปัดข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแบ็คชายต้องการตัวซิเคเนียตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แต่ถูกอินเตอร์ปฏิเสธเพราะอินเตอร์ต้องการค่าตัวสูงกว่า 70-80 ล้านยูโรทั้งที่เซ็นเตอร์แบ็คสโลวาเกียเหลือสัญญาในถิ่นซานซิโลปีสุดท้ายรายงานข่าวระบุว่าหลุยส์คัมโปสที่ปรึกษาฟุตบอลของแบชแชร์กำลังทำงานหนักเพื่อมอบข้อเสนอใหม่ไปให้อินเตอร์พิจารณาในเดือนมกราและหวังจะได้ประโยชน์จากการที่ซิเคเนียจะเหลือสัญญาแค่6เดือนสุดท้ายความหวังของอินเตอร์เวลานี้คือบรรลุข้อตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับซิเคเนียให้ได้โดยสัญญาใหม่นี้มีตัวเลขค่าเหนื่อยสูงถึง7ล้านยูโรต่อปีซึ่งสูงอยู่ในลำดับต้นๆของสโมสรคิลิอัน เอ็มบัปเป้ดาวยิงเลือดน้ำหอมเคยตกเป็นข่าวใหญ่ต้องการย้ายมาค้าแข่งกับราชันชุดขาวเมื่อช่วงซัมเมอร์หลังเจ้าตัวปล่อยให้หมดสัญญากับต้นสังกัดเพื่อจะได้ย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวอย่างไรก็ตามสถานการณ์พลิกผันอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อสุดท้ายเอ็มบัปเป้ประกาศต่อสัญญาใหม่กับแบชแชร์ซึ่งจะมีอายุ3ปีไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2025โดยมีการลือว่าเขาได้รับค่าแรงมหาศาลบวกกับอภิสิทธิ์ต่างๆอีกมากมายต่อสัญญาฉบับดังกล่าวและคลิปรายงานว่าเอ็มบัปเป้ลงน้ำหมึกกับทีมดังแห่งปาร์คเดอะแปลงแบบ 2+1 นั่นมีความหมายว่าเขาสามารถย้ายทีมได้อีก2ปีข้างหน้าหากเจ้าตัวไม่คิดใช้ออปชั่นในปีที่3จึงเท่ากับมาดริดยังมีโอกาสคว้าตัวในปี2024สัญญาในปีสุดท้ายขึ้นอยู่กับคิลิอัน เอ็มบัปเป้สื่อเจ้าดังกล่าวอ้างคำพูดของแหล่งข่าวคาร์โลอันเชลอตติสุดยอดกุนซือของเรอัลมาดริดออกอาการไม่พอใจที่สื่อยังคอยถามถึงโอกาสคว้าตัวเคลียนเอเลอร์นักเตะของเราเราแฮปปี้กับวินิสอุสและโรดิโก้เราไม่คิดถึงคนอื่นแล้วนั่นคือความจริงมาสซิเมเลโนอัลเลกรีเทรนเนอร์ของยูเวนตุสยืนยันอังเคลเนมาเรียปีกชาวอาร์เจนตินจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมในเกมเจอเบนฟิก้าวันพุธนี้ก่อนหน้านี้ตุตโตสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานว่ายูเว่คาดหวังว่าเดมาเรียจะฟิตสมบูรณ์กลับมาทันเจอกับเบนฟิก้าในวันพุธที่14แต่ล่าสุดอเลกรีไม่คิดเช่นนั้นจากการประเมินการฝึกซ้อมก่อนเกมเขาจะไม่อยู่ในสนามหรือมานั่งสำรองข้างสนามเขาเพิ่งซ้อมกับทีมไปได้แค่ช่วงเดียวจึงไม่น่าจะได้ลงเล่นที่ปารีสเราพยายามเล่น 3-5-2 แล้วมันไม่ได้ผลจากนั้นเราจึงปรับเปลี่ยนเกมก็ดีขึ้นเราต้องเข้าใจวิวัฒนาการของเกมด้วยเราอยู่ในเกมคือการทดสอบเรื่องนั้นก็เช่นเดียวกันอเลกรีกล่าวสำหรับดีบาเลียพลาดการลงเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกที่ยูเว่บุกไปแพ้กับปารีสแซงต์แชร์แมง1-2ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนและกำลังจะพลาดเกมที่2ที่จะเจอกับเบนฟิก้าซึ่งทั้ง2ทีมต่างเป็นสโมสรเก่าของปีกอาร์เจนตินรายนี้